สวัสดีครับ Y Club Society ครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักหนุ่มวัยหน้าคมอารมณ์ดีและเฮฮากับบทเหนือจากซีรีส์เรื่อง Cutie Pie นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อกับหนุ่มติวเตอร์กรพัฒน์ลำน้อยมารู้จักกับหนุ่มติวเตอร์กันครับประวัติส่วนตัวชื่อกรพัฒน์ลำน้อยชื่อเล่นติวเตอร์เกิดเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2543บ้านเกิดเป็นคนน่านนะครับมีน้องชาย1คนครับกรุ๊ปเลือดเป็นกรุ๊ปเลือด A นะครับส่วนสูง180ซมน้ำหนัก62กก.ประวัติด้านการศึกษาเดิมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคณะบริหารธุรกิจโดยในขณะที่เรียนนะครับเขาเคยเป็นหนึ่งผู้ประกวด ACCBA Ambassador 2019ด้วยครับต่อมานะครับย้ายมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะบริหารสาขาการเงินครับอาหารที่ชอบจะเป็นแซลมอนแล้วก็สเต็กเนื้อส่วนเครื่องดื่มที่ชอบจะเป็นกาแฟดำกีฬาที่ชอบจะเป็นฟุตบอลและบาสเกตบอลครับส่วนสีที่ชอบจะชอบสีแดงแล้วก็สีดำงานอดิเรกนะครับชอบออกกำลังกายฟังเพลงและก็เล่นเกมครับส่วนเครื่องดนตรีที่ชอบจะเป็นกีตาร์การ์ตูนที่ชอบนะครับจะเป็นลูฟี่และวันพีซครับสัตว์ที่ชอบจะเป็นสุนัขส่วนสัตว์ที่ไม่ชอบจะเป็นงูครับผลงานในวงการบันเทิงหนุ่มติวเตอร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ปรากฏตัวครั้งแรกในรายการ Social Society ทางช่อง YouTube นะครับและหลังจากนั้นครับได้มีโอกาสไปร่วมแสดงใน A Tale of Thousand Star นิทานพันดาวครับในเรื่องนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่หนุ่มติวเตอร์ได้มีโชว์ความสามารถทางด้านการแสดงในบทบาทของทหารในฐานะนักแสดงรับเชิญครับต่อมาในปี2021นะครับหนุ่มติวเตอร์ก็ได้มีผลงานในรายการดูมันดิเรียลิตี้ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการดูมันดิทีวีทางช่อง YouTube ครับรายการที่ขนทัพนักแสดงจากค่ายดูมันดิมาสร้างความบันเทิงและความสนุกสนานให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนที่ติวเตอร์เปิดตัวนั้นนะครับเขาถูกพูดถึงอย่างมากนะครับด้วยความหล่อและก็หุ่นดีรวมถึงคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครครับและมีแววเป็นนักร้องมีความสามารถในการร้องเพลงอีกด้วยพอมีการ cover เพลงเอาไว้ด้วยนะครับอาทิเช่นสักวันหนึ่งครับและต่อมาในปี2022นะครับหนุ่มติวเตอร์ก็ได้มีผลงานซีรีส์ Cutie Pie นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อนะครับในบทของเหนือหนุ่มวิศวะคอมนะครับที่แอบชอบหนูเกื้ออยู่ตลอดนะครับแต่สุดท้ายก็มีคู่ของตัวเองรออยู่ครับเหนือต่อไปนี้เหนือจะเข้ามาเรียนภาคเดียวกับพวกเรายินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับหน้าเลยนะนายนี่น่ารักดีนะเกิดมายังไม่เคยเจอใครแบบนายเลยวะสินสำหรับใครนะครับที่อยากติดตามผลงานหรือข่าวคราวความเคลื่อนไหวของหนุ่มติวเตอร์นะครับสามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ IG นะครับ @krpwt_ ครับอย่างไรแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับว่าในคลิปต่อไปนะครับ Y Club Society นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมกันอีกนะครับ